สวัสดีครับบริษัทเซเลบอสประเทศไทยขอต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานของเราในวันนี้หลังจากที่ทุกท่านได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์แบรนด์กันไปแล้วหลายท่านคงสนใจถึงต้นกำเนิดของบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบรนด์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดังนั้นเรามาร่วมย้อนประวัติศาสตร์ไปสู่จุดเริ่มต้นของบริษัทเซเลบอสกันดีกว่าครับเครื่องหมายการค้าแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1835โดยมิสเตอร์ HW Brand พ่อครัวเอกในราชสำนักอังกฤษผู้คิดค้นสูตรซุปไก่สกัดเพื่อเป็นอาหารเสริมถวายแด่พระเจ้าจอร์จที่4และผลิตจำหน่ายเป็นการค้าหลังเกษียณอายุราชการและในปีคริสตศักราช1897ยังได้รับพระราชทานตรารับรองสินค้าแบรนด์จากราชสำนักอังกฤษอีกด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2463บริษัทเซเลบอสผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้ขยายตลาดอาหารเสริมตราแบรนด์เข้ามาในทวีปเอเชียและได้ก่อตั้งโรงงานผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัดแห่งแรกขึ้นในปีพุทธศักราช2517ที่จังหวัดนนทบุรีต่อมาในปีพุทธศักราช2534ทางบริษัทได้ขยายกำลังการผลิตไปที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและเพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศปีพุทธศักราช2551ได้มีการสร้างโรงงานแห่งที่3ณนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองในปีพุทธศักราช2553ได้มีพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการในวันที่23สิงหาคมโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีณโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ40ไร่ประกอบด้วยส่วนการผลิตส่วนคลังสินค้าส่วนของฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนของพิพิธภัณฑ์แบรนด์เพื่อสุขภาพปัจจุบันมีจำนวนพนักงานของบริษัทประมาณ500คนในด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพบริษัทเซเลบอสได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆอย่างมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นมาตรฐาน GMP ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารมาตรฐาน HACCPระบบวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตที่ต้องควบคุมมาตรฐาน ISO 9001ระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 22000ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารมาตรฐาน FSSC 22000ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหารมาตรฐาน OSHA 18001มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17025ด้วยมาตรฐานการรับรองทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทเซเลบอสได้รับเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทเซเลบอสได้รับรางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบหรือองค์กรแห่งความสุขระดับจังหวัดเขตภาคตะวันออกจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีอีกด้วยบริษัทเซเลบอสยังตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วัตถุดิบในการผลิตอย่างเห็นคุณค่าลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยได้เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์หรือฉลากลดโลกร้อนซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้สินค้าที่ผลิตภายใต้โรงงานแบรนด์ยังได้รับเครื่องหมายฮาลาลรับรองว่าได้ดำเนินตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามปัจจุบันบริษัทเซเลบอสประเทศไทยจำกัดได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียมีการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศรวม19ประเทศทั่วโลกช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับคนไทยจำนวนมากโดยความสำเร็จดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล
และจากวันนั้นถึงวันนี้ตลอดระยะเวลากว่า180ปีนับเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศถึงคุณค่าและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์คงอยู่ในใจลูกค้าเสมอมานอกจากนี้บริษัทเซเลบอสยังมีนโยบายส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคมโดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งให้คนไทยพัฒนาสมองมีสุขภาพดีเช่นโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ติวเสริมเพิ่มพลังสมองเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเยาวชนไทยและเป็นความภาคภูมิใจที่แบรนด์เข้าไปมีส่วนช่วยให้เยาวชนไทยประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งของชีวิตโครงการฝาแบรนด์สร้างขาเทียมเฉลิมพระเกียรติการบริจาคฝาแบรนด์สร้างขาเทียมเพื่อหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้ผู้พิการสามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเองอีกครั้งโครงการแบรนด์การให้ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.เพื่อบริจาคเงินและเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการดำเนินงานทางการแพทย์สาธารณสุขแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารในปีพุทธศักราช2557นี้แบรนด์ได้ก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ180ปีนับตั้งแต่วันแรกที่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยความพิถีพิถันใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตระดับสากลจึงทำให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนานสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุขภาพของผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยแบรนด์มีความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าบริโภคและอาหารเสริมแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยการสร้างสรรค์คุณค่าตลอดจนทุ่มเทในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดีให้ถึงมือผู้บริโภคทุกท่านให้สมกับปณิธานที่ว่าแบรนด์คงคุณค่าดีๆมาตลอด180ปีเพื่อดูแลคุณทุกช่วงของชีวิตและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แบรนด์เพื่อสุขภาพตลอดจนกระบวนการผลิตสินค้าแบรนด์อย่างใกล้ชิดได้ณบัดนี้